สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาเป่าแท็กในที่ที่โล่งๆกว้างๆอย่างนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรที่มันหายๆไปนะครับก็มีอุปกรณ์อันหนึ่งมาแนะนำนะครับนี่คือ Lovelick นะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น Sound Bridge หรือว่าสะพานเสียงนะครับสะพานเสียงเนี่ยความที่ mouthpiece ของเราเนี่ยจะต้องติดอยู่กับคอใช่ไหมครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อมันเนี่ยจะทำจากไม้ก๊อกนะครับซึ่งก๊อกเนี่ยเป็นวัสดุที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรสักส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องหายไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาช่วยนะครับทำหน้าที่เป็นสะพานส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนนะครับจากมอพีสและลิ้นเนี่ยให้วิ่งข้ามสะพานไปแล้วลงไปที่คอนะครับซึ่งแซกโซไซตี้และแซกรูมเราก็เพิ่งมีเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์เลยนะครับเรียกว่ามีมาครบๆเลยแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นพื้นฐานอย่างนี้นะครับมีวัสดุที่ทำเนี่ยทำจากบลาสคือทองเหลืองแล้วก็เลดบลาสอย่างนี้นะครับแล้วก็โซลิดซิลเวอร์คือเงินแท้ทั้งแท่งเลยนะครับแล้วก็โกลด์เพลทพิงค์โกลด์เพลทแล้วแต่งบประมาณเลยนะครับก็อยากให้ไปทดลองด้วยตัวเองว่าสะพานที่ข้ามมาเนี่ยก็เหมือนสะพานรถข้ามเนี่ยบางสะพานบางอันก็มอเตอร์ไซค์ห้ามข้ามบางอันก็รถบรรทุกห้ามข้ามนะครับแต่ที่ข้ามมาเนี่ยก็จะจำกัดว่าอะไรข้ามมาได้บ้างอะไรข้ามมาไม่ได้บ้างนะครับรถไฟก็เหมือนกันนะครับแต่แล้ววัสดุก็จะให้เสียงที่ข้ามมาเนี่ยที่ต่างกันก็แล้วแต่ว่าทุกคนชอบเลยนะครับวิธีง่ายๆที่ก็เพิ่งสอนมาเมื่อวานนะครับก็จะมียางที่เป็นส่วนนี้นะครับเนี่ยที่ยึดโลฟิกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วโลฟิกมันติดปุ๊บเสร็จแล้วนะครับลองดูสินี่ครับที่เราไม่ได้มีเสียงบางส่วนเนี่ยที่รู้สึกเมื่อมีเลฟลิกแล้วเนี่ยพอมันข้ามมาได้เราได้ยินเสียงนั้นนะครับเลยทำให้รู้สึกว่ามันอยู่ในห้องที่มีความกล้องกังวานมากขึ้นนะครับก็อยากให้ไปทดสอบนะครับทุกท่านเลยนะครับกับเลฟลิกนะครับมีครบทุกรุ่นเลยจากเนเธอร์แลนด์นะครับที่แซกโซไซตี้และแซกรูมนะครับตอนนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ